สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube หอสอบมนตรีเงาเด็ดครับ YouTube แห่งนี้เป็นแหล่งที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้นะครับและประสบการณ์ที่ผมมีความชำนาญนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe ให้ด้วยนะครับฝากแชร์บอกต่อๆเพื่อนๆให้เข้ามารับชมสาระความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าการออกแบบระบบไฟฟ้าการออกแบบระบบแสงสว่างการเขียนแบบระบบไฟฟ้าขอบคุณครับแผงสวิตช์ก็คือพวกแผงที่เราต้องประกอบขึ้นมานะครับจะมี MDB นะหรือจะเรียกว่า MDP ก็ได้ส่วนใหญ่จะเรียกว่า MDB ซะมากกว่านะ Main Distribution Board แต่ถ้าเป็นตู้เล็กก็จะเรียกสั้นลงก็คือ Distribution Board ชื่อย่อก็จะเหลือแค่ DB นะแต่ Main นั่นคือตัวใหญ่ใช่ไหมตัวย่อยก็จะเหลือ DB DB อาจจะมีหลายตัว DB 1 DB 2 DB 3ก็ชื่อต้องไม่ซ้ำกันจะได้สื่อได้เฮ้ยตัวนี้ DB อะไร DB A DB B อาจจะเป็นโค้ดตัวหนังสือก็ได้หรือว่าโค้ดตัวเลขก็ได้ MDB ก็เหมือนกันถ้า MDB มีหลายตู้นะ MDB 1 MDB 2แล้วก็ใช้ตัวเลขต่อท้ายได้นี่ยาวเลยเห็นไหมจริงๆแล้วนี่ก็ใหญ่นะจริงๆ MDB ไม่จำเป็นต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้เป็นเล็กๆก็ได้ติดผนังก็ได้แล้วก็เรียก MDB เหมือนกันแต่หลักก็คือเป็นตู้ที่ต้องประกอบขึ้นมามันไม่เหมือนตู้โหลด consumer unit ไม่เหมือนตู้โหลด center ที่เราไปร้านไฟฟ้าเราไปซื้อแล้วกลับบ้านไม่ใช่เนาะเราคือเป็นตู้ที่ต้องเซตอัพขึ้นมาสั่งประกอบว่างั้นเถอะภายในก็จะมีโครงมีบอร์ดบาร์มีเบรกเกอร์มีเครื่องวัดนะโดยที่อาศัยซิงเกิลไลน์ที่เราต้องเซตอัพขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนี้แหละไปให้เขาผลิตประกอบเขาก็จะดีไซน์เรื่อง sizing มาเลยไอ้ตู้แบบนี้ต้องตีผนังได้ตู้แบบนี้ต้องวางพื้น แล้วไซส์มันจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมพอเราได้ไซส์เสร็จเราก็ต้องเอาไปวางในห้องไฟฟ้าแล้วมันผ่านมาตรฐานไหมเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของที่ว่างในการปฏิบัติจะต้องไปแมทเรื่องตรงนั้นมาตรฐานตู้ก็จะเป็น60439/1จริงๆแล้วมันมีตัวใหม่ขึ้นมานะเดี๋ยวผมขอไปเช็คอีกทีว่ามันมาตรฐานการผลิตตู้ไฟฟ้าตัวใหม่ของไมค์ตัวนี้อันนี้จะเป็นข้อมูลเก่านี่เพราะว่าเพิ่งอัปเดตกันไปเมื่อไม่นานมานี้ก็คือตู้ไฟฟ้าที่เป็นแผงสวิตช์ต้องผ่านมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเหมาะก่อมาตรฐาน IC ประกอบร่วมกันมีการทดสอบ2แบบเขาเรียกรูทไทม์กับไทเทปส่วนใหญ่ตู้บ้านเราที่ราคาถูกๆใช้งานทั่วไปจะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าการทดสอบแบบประจำก็คือใช้สายตาดูใช้มิเตอร์ง่ายๆวัดอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นเฉพาะทางถือว่าไทเทปเฉพาะแบบตู้คุณต้องผลิตขึ้นมาแล้วส่งไปเทสในแลบที่เป็นมาตรฐานสากลไอ้นี่จะเป็นงานที่เป็นงานสเปคสูงจะเป็นพ่นรถไฟฟ้าอาคารขนาดใหญ่และงานสเปคสูงๆเนี่ยจะเขาเรียกว่าไทเทสซึ่งแน่นอนราคาจะสูงมากตู้บางตู้นี่เป็น10ล้านเลยแต่ถ้าเป็นตู้ประจำที่เราใช้ทั่วไปก็จะเป็นตัวนี้ตู้ที่มีการทดสอบประจำไอ้พวกนี้แหละเดี๋ยวมันจะมีสอดคล้องกับเรื่องมาตรฐานการผลิตตู้ไฟฟ้าเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลนิดนึงเนาะฟอร์มตู้บ้านเราเล็งต่ำจะมีอยู่7ฟอร์มนะครับก็ขึ้นอยู่กับการแยกพาร์ทระหว่างบัตรบาร์อุปกรณ์ขั้วต่อแล้วก็ตัวตู้นี่ฟอร์ม1จนถึงฟอร์ม4นะครับแต่ละฟอร์มจะมี AB นะฟอร์ม1นี้จะมีไม่แยก AB แต่พอเป็นฟอร์ม2จะเป็น 2A 2B 3A 3B 4A 4B ก็กลายเป็น7ประเภทดูผังตัวนี้จะเห็นเห็นไหมถ้าฟอร์ม1อ่ะจะเป็นแบบนี้ก็คือโล่งเลยไม่มีการกั้นระหว่างเบรกเกอร์แบตบัตรบาร์ขั้วต่อไม่กั้นอะไรสักอย่างอันนี้เป็นฟอร์มที่ถูกที่สุดแต่เวลามีปัญหาเนาะสมมติว่าเบรกเกอร์ตัวใดตัวหนึ่งช็อตระเบิดบุ้มเนี้ยอุปกรณ์ข้างเคียงก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันพอฟอร์ม2เริ่มมีการหลักเห็นไหมสีเขียวนี่คือตัวเซตเพลทเห็นไหมแต่กั้นเฉพาะเบรกเกอร์ไงแต่บัตรบาร์ไม่ได้กั้นเห็นไหมบัตรบาร์ขั้วต่อไม่ได้กั้นแต่กั้นเฉพาะเบรกเกอร์แต่พอเป็น 2B ก็จะกั้นเยอะขึ้นกั้นส่วนเยอะขึ้นพอเป็นซอม 3A นี่คือตัวต่อตัวเลยนะเห็นไหมเบเกอร์แต่ละตัวนี่คือล็อกของใครของมันเลยบ้านใครบ้านมันเลยฟอร์ม 3B ก็ยิ่งแยกย่อยออกไปอีกในส่วนของบัตรบาร์ฟอร์ม 4B นี่คือที่สุดละขั้วต่อบัตรบาร์เบเกอร์แยกกันเป็นส่วนไปเลยยิ่ง 4B นี่ยิ่งหนักเลยนะขั้วต่อเบเกอร์บัตรบาร์
แยกทุกอย่างซึ่งแน่นอนไอ้ตัวนี้แพงสุดแล้วก็ลดหลั่นไปถ้าตามราคานะแหมพวกแบบก็ต้องดูด้วยว่าเวลาคุณเจอแบบคุณเจอฟอร์มแบบไหนในรายละเอียดจะบอกตู้ไฟฟ้าต้องประกอบด้วยฟอร์ม 2A เงี้ยต้องเป็นอย่างนี้ตู้ไฟฟ้าประกอบด้วยฟอร์ม 4A โอ้โหงานเข้านะครับฟอร์มนี้ราคาจะสูงแล้วก็ต้องผลิตโดยบริษัทตู้ที่ท็อปๆของเมืองไทยราคาก็แน่นอนก็จะสูงเพราะนั้นระวังนะข้อความพวกนี้ระวังมากๆนะถ้าพวกแบบใส่ข้อความพวกนี้ลงไปในแบบมันคืออะไรแล้วมันต่างกันตรงไหนต่างกันที่ราคาต่างกันที่วิธีการผลิตแล้วก็ผู้ผลิตก็ต้องมีโรงงานที่คุณภาพราคาก็สูงแน่ๆถ้าเราไปเจอในกระบวนการถอดแบบเนี่ยทำราคากลางระวังให้ดีจะแพงนะครับอันนี้ฟอร์ม 3A นะนี่ตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างของจริงนี่ฟอร์ม1ฟอร์ม1คืออย่างเงี้ยเลยใสๆเลยอาจจะมีปฏิกั้นนะแล้วไม่ได้กั้นระหว่างเบเกอร์อันนี้ 3A อันนี้กั้นเลยนะอันนี้เทียบระหว่างฟอร์ม1กับฟอร์ม3คนละเรื่องเลยนะเดี๋ยวจะมีการกั้น7ฟอร์มนี่เห็นไหมบางตัวนี่สามารถดึงออกมาได้เนี่ยดึงออกมาได้ดึงออกมาก็สามารถมีตัวสแปร์พาร์ทแล้วก็เสียบเข้าไปแทนงานบางที่มันต้องการความยืดหยุ่นของการใช้งานแล้วก็ต้องการความต่อเนื่องเพราะนั้นบางทีเบรกเกอร์พังเสียหายอะไรเงี้ยเขาก็สามารถดึงออกไปได้แล้วก็เอามาเปลี่ยนมีอะไรสำรองเปลี่ยนดึงเข้าเปลี่ยนผ่านอันนี้คือลักษณะของพวกฟอร์มที่มันต้องมีความซับซ้อนอันนี้เป็นอีกตู้นึงอีกประเภทนึงนะเอามาให้ดูอันนี้เป็นประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนะเป็นพวกตู้ที่เป็นกรณีที่เป็นการระเบิดอันนี้เป็นโครงสร้างที่เป็นการระเบิดทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นตู้ไฟฟ้าหมดเลยนะท่อต่างๆก็จะเป็นการก็คือบริเวณที่มีสารเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมวันนี้ไปเจอรูปมาก็น่าสนใจก็เลยเอาตัวอย่างมาให้พวกเราดูนี่เป็นการทดสอบแบบประจำเนาะโดยดูด้วยสายตาอะไรเงี้ยวัดแบบง่ายๆอะไรเงี้ยวัดความฉนวนอะไรพวกนี้ ก็วัดแค่4อย่างแต่ถ้าเป็นไทเทสเนี่ยวัดหมดเลยทดสอบอุณหภูมิทดสอบช็อตเซอร์กิตทดสอบการทนทาน การปกป้องน้ำปกป้องฝุ่นอะไรพวกนี้ทดสอบมาเลยนะทดสอบค่อนข้างละเอียดอันนี้เพราะนั้นมันก็เลยทำให้ตู้พวกนี้ราคาแพงเป็นตู้ไทเทสแต่สวิตช์ก็เป็นเรื่องต่างแรงดันกระแสช็อตเซอร์กิตอันนี้ควรใช้เนี่ยไม่ใช่นะมันแล้วแต่พวกแบบนะแล้วขึ้นอยู่กับแล้วแต่งานดีกว่าเนาะจะถามว่าควรใช้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปออกแบบแล้วไปใส่ไทเทสหมดนี่งานเข้านะเว้ยนะราคาจะสูงปี๊ดเลยนะครับเพราะนั้นการจะเลือกว่าเป็นตู้ไทรูทไทม์เทสหรือไทเทสก็ดูบริบทของงานด้วยงบประมาณด้วยสำคัญ